ในคลิปนี้นะครับผมเลยทำการเล่น Minecraft นะครับแต่ Minecraft วันนี้นะครับผมได้ทำการขอให้เซิร์ฟจูบิคราฟช่วยผมนะครับในการเป็น One Punch Man นะครับผมทุกคนครับคือเราต่อยทุกคนหมัดเดียวตายหมดเลยนะครับจะดูว่าทุกคนเขาจะปลงชีวิตยังไงบ้างนะครับนะเคดูไลค์เลยผมไปเล่นกับไลค์คนนี้คนหนึ่งไลค์นะครับพุ่งหน้าสุดสองล้านซับนะครับผมกระชืบไลค์ไปเลยนะครับกระชืบไลค์นะครับนะทุกคนที่คุณรักและคนที่ผมเกลียดไม่ดิก็คือมึงเกลียดกูแหละช่างมันเถอะครับกดไลค์เถอะเอาละครับผมสวัสดีครับอยู่ผมสองชาวนะครับผมในวันนี้นะครับผมมาอยู่กับแอดมินจูบิคราฟทั้งสองคนนะครับนั่นคือพี่มังกับพี่หมูนะครับผมอย่างที่ทุกคนรู้กันนะฮะวันนี้นะฮะเราจะทำการพาน้องๆนะครับผมในนี้นะครับมาเราจะมาปั่นน้องๆกันนะครับในเนี่ยในสกายวอลเนี่ยครับผมด้วยการที่ว่าผมอะตอนแรกใส่สกินไซตามะเว้ยรู้ป่ะใส่สกินไซตามะแปลว่าอะไรแปลว่าใส่ตามะไงก็แบบว่าแบบเราจะแบบตบทีเดียวแบบให้เด็กล่วงไงรู้สึกว่าแต่ละคนนี่น่าจะอยากมาตบเราเต็มที่แล้วแต่ว่าคือเขาไม่ได้แค่คิดอะคิดอย่างเดียวแต่ตบไม่ได้ผมว่าเก่งเกินอะน้องปาไปเออโอเคเนี่ยไหนอยู่นี่ครับทุกคนลองดูนะฮะเอาไม่ตายเอ้าคือมันต้องสามทีอะครับคือทีเดียวคีเดียวยังไม่ได้ใช่ไหมตอนเนี้ยใช่ทีเดียวไม่ได้ใช่วัดเด้เวรกรรมเฮ้ยดูคนนั้นอ่ะโชว์สกินหน้าเออใช่เลยเนี่ยเห็นว่าไม่มีใครกล้าตีเลยคือทุกคนแบบทำไมเห็นสกินแล้วรู้สึกไม่มีใครกล้าตีกันเลยลองถามไปดูดูว่ามันจะตอบหรือเปล่าไม่รู้ไอ้เจ้าเฮ้ยเราต้องถามทุกคนไปต้องถามทุกคนไปนี่ทุกคนครับดูไปนะเฮ้ยไอ้นี่มึงอาจท้าทายเหรอท้าทายพระเจ้าเหรอประเดี๋ยวอะไรเนี่ยไม่เหรอไม่รู้จักเหรอแม่ทำไมทุกคนไม่รู้จักเสตมาร์ขนาดทุกคนเกิดไม่ทันเลยวะวันนี้ก็เอ้าเฮ้ยอะไรเนี่ยชี้คนโง่เลยเฮ้ยมีคนปาไข่วะเฮ้ยได้สปีดทั้งสองนะเว้ยเออรู้นะว่าจะใช้สเต็งเนี่ยเราจะไม่เอาอุปกรณ์นะฮะเราจะเอาแค่ของพอมีพอใช้ที่อยากได้นะเก็บผ้าโชว์มีมังกรด้วยนะเว้ยเราต้องแบบถ่ายได้เพิ่มก่อนบ้างอย่างน้อยจะได้แบบชีวิตจะได้ดูความแจ่มใสมากขึ้นไม่ได้แจ่มใสแล้วล่ะไม่มีเลยไอ้บังพี่เมย์บังไม่ตายบังนี่ใส่ตะมักก๊อปเกียดอะไรเนี่ยบังเกียดเออเฮ้ยใจเย็นเราเอ้ยมีคนกล้าต่อมาว่ะเฮ้ยบังดูมีคนต่อมาแถมหน้าพระเจ้าไอ้แม่งว่าฟังหนีพระเจ้าไอ้เกียดีท้าทายหน้าพระเจ้าเฮ้ยทุกคนมีเอเดอร์โฟลกันหมดเลยทำไมเกาะไปกลางยังไงเนี่ยทำไมเกาะก็ไม่มีเอเดอร์โฟลเลยตายเลยโอ้ตายไม่เป็นไรครับเดี๋ยวครั้งนี้ผมจะแบบเป็นไซตามะที่ดูเท่ๆงั้นทุกคนโชว์เท่ไปก่อนไม่ตกตายคืออยากตอนนี้อยากได้เอเดอร์โฟลมากแล้วไม่อยากได้เลยเอ้าไม่อยากได้เลยเดี๋ยวได้แค่เอเดอร์โฟลอะเอเดอร์โฟลหาคนยากเลยพึ่งพระเจ้าเดี๋ยวอะไรก็พึ่งพระเจ้าเฮ้ยเออไม่มีเอเดอร์เพิร์ลเลยเฮ้ยห้าวเราอ่ะบอกว่าอย่าถือเฮ้ยรู้ชะตากรรมยังหลังจากที่เจอประสบพบท้อว่ะถึงจะขอให้ก็รู้สึกว่าเขาได้พบกับความท้อแท้แล้วว่าแบบอะไรมันแบบกูท้อแล้วมาดีพี่มอนเดียวมาดีมาดี
กูฆ่าตัวตายนี่แหละคือผมจะบอกไว้นะเพื่อแบบอันนี้แบบเป็นเหมือนสอนกันมั้งก็แบบใครที่แบบคิดว่าแบบตัวเองแบบเก่งเกินไปหรืออยากใช้โปเล่นหรืออยากใช้อะไรเล่นเนี่ยคนอื่นก็จะไม่อยากเล่นด้วยอย่างงี้เว้ยคือใช่คือเพราะฉะนั้นแบบเรื่องโปเนี่ยแนะนำแล้วว่าอย่าใช้เลยถ้าเกิดใช้กับเพื่อนเอาสนุกเฉยๆแบบอย่างนั้นอ่ะก็มันก็ได้เว้ยคือแบบเล่นแค่ในเซิร์ฟส่วนตัวถ้าเกิดสมมติเราเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบมันจะไม่สนุกทุกคนไม่ใจไม่ดีกับเราทุกคนจะทิ้งกันหมดเลยทุกคนนั่นแหละแต่เมื่อกี้ลื่นป่ะมังขอไอเดอร์เพิร์ลหน่อยได้ไหมแบนเข้าออกเกมแบนโอ้พอแล้วเนี่ยเราจะทำการว่าที่แพ้ก็แบบอ่อนให้ไงสวัสดีเราจะได้จะเขาทอไหมเกาะตัวเองทำไมวะเดี๋ยวก็มีคนทออีกแหละเดี๋ยวก็มีคนทออีกแหละสวัสดีเราจะลองไปกลางๆดูทุกคนจบมากลางละวิ่งไปตรงไหนมีคนอีกอะคนก็ไม่ได้โดดเข้าตายกันหมดแล้วบังตรงไหนมีคนนะหาคนหนึ่งไม่มีคนเลยอ่ะแต่มันไม่อ้าวหวัดเดย จำอะไรเฮ้ยมันทำอะไรเอ้าหนีดิมาดีบรานมาดีทุกคนอยู่ในสภาวะท้อแท้ไม่มีกระจิกกระใจที่จะเล่นแล้วทุกคนก็ต้องการทุกคนเริ่มท้อแท้เหตุการณ์ครั้งนี้คือสู้ไปใครมันจะชนะไม่มันมีทางเดียวที่ชนะคือทำให้มันตกไงใช่ต้องตีตกไงแต่แบบตีครั้งเดียวตายก็ไปแลกหมัดกันเลยน่าจะไม่ไหวสวัสดีวิ่งหนีวิ่งหนีเหรออีก2คนน่ะเหลืออีก2คนนี่เอาอยู่นู่นไอ้การบังคนก่อยเลยโอเคครับก็รู้สึกว่าผมก็ไม่มีอะไรที่จะพูดแล้วนะฮะสิ่งเดียวที่ผมจะบอกนะครับผมสำหรับการที่ผมมาเล่นในคลิปนี้ทุกคนดูนะครับคือว่าถ้าเราคิดว่าเราอยากจะโกงคนอื่นเยอะกันไปนะครับจนมีพลังอะไรมากมายมากกว่าชาวบ้านเขามันก็จะเล่นเกมไม่สนุกเนี่ยไม่มีใครอยากเล่นกับมึงได้แหละโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเซิร์ฟเวอร์จิมมี่คาร์ฟนะครับเพื่อนมาเราที่เรียกให้เรามาเล่นในคลิปนี้นะฮะเอาเด็กหลุดดิว่าเด็กหลุดคือตอนแรกแบบเออที่เราเป็นคนเงียบวะนี่กูหลุดอ่ะอ๋อไม่ได้หลุดโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนที่มาเล่นด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่มาอยู่ในคลิปนี้ด้วยเลยนะครับผมนะโอเคเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ถือว่าเป็นคลิปมอนสอนแล้วกันนะเจอกันครับบาย